ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเสือไรเฟิลนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าปืนตัวนี้นะครับก็คือเป็นปืนของผมเองนั่นแหละทำไมต้องรีวิวตัวนี้เพราะว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับคือน้องปากไก่เนี่ยยืมปืนผมเนี่ยไปยิงในมิวซิมพัทยาแล้วมีคนถามในคลิปเยอะมากครับว่ามันเป็นปืนอะไรวะทำไมไม่เคยเห็นวันนี้ผมจะมารีวิวปืนผมแล้วกันว่ามันเป็นปืนอะไรแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับคร่าวๆก็ไปดูกันเลยครับก็นะครับตัวปืนตัวนี้นะครับเป็นปืน M4 PTW นะครับโดยที่ว่ารางหน้านั้นเป็น SAIGRY นะครับคือเป็นรางของไซนามนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงานก๊อปคือเป็นงานจีนนะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าพับของแม็กพูลนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวส่วนของบอดี้กับพันท้ายนะครับตัวนี้ใช้ดอทของ EOTech นะฮะศูนย์หลังพับได้ของแม็กพูลคลังเลนอาร์มสีเงินนะครับไม้ปองนะครับหรือโบแคสเนี่ยของซิกกิ้งปลดแม็กของสไตรค์อินดัสตี้นะครับแล้วก็กงไกในของซิกกิ้งเหมือนกันไกตรงจากไกสลี่กิ๊บมือแม็กพูลครับแล้วก็พันท้ายแม็กพูลซีทีอาร์นะครับยางรองท้ายหนานะครับโดยตัวปรับโหมดเนี่ยจะมีความพิเศษครับมาดูกันต่อเลยฮะโดยปรับโหมดของตัวปืนกระบอกนี้ครับเป็นปรับโหมดแต่งนะครับจาก FCC นะครับซึ่งมีความพิเศษอย่างนี้ครับคือปรับโหมดตัวนี้จะปรับทีละ60องศานะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวเซฟเลื่อนมาครั้งแรกเนี่ยเป็นเซมิส่วนนี้เป็นออโต้นะครับตัวปรับโหมดเนี่ยเป็นทรงแบทนะครับหรือแบทเทิลอาร์มนะครับเรามาดูอีกด้านนะครับของบอดี้นะฮะตัวคันลังนะครับเป็นคันลังเลนอาร์มสองด้านนะเป็นสองด้านปุ่ม forward assist เนี่ยจาก Nortech นะฮะของแต่งจาก GNP นี่เองนะครับหมดลายโนวัสกี้นะครับหน้าหลังนี่นะครับหน้าหลังแต่ว่ามันเย็นแล้วแหละใช้มานานนะครับโดยที่ว่าปุ่มปลดแม็กเนี่ยของ SI Stainati ตัวนี้เป็นปุ่มสีแดงนะครับส่วนของแต่งในบอดี้ก็มีแค่นี้ครับมาดูตัวปืนอีกด้านนึงแบบทั้งกระบอกดีกว่าก็ปืนกระบอกนี้ครับแต่งแบบเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีของแต่งแบบมากมายนะฮะเน้นแบบเรียบๆซะมากกว่าจะเน้นหนักในส่วนของแต่งของตัวบอดี้พวกปุ่มปลดแม็กไกลอะไรพวกนี้เสียมากกว่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้แนวทางในการแต่งปืนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจผมนะฮะพี่เต๋อปืนซิ่งนะครับขอบคุณครับ